เรียกว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่คนตามหามากเลยคืออยากจะได้กันลอยหรือว่าพวกกระจกนิรภัยที่เป็นแบบเต็มจอสำหรับ iPhone 6หรือ iPhone 6 plus นะคะในตลาดก็มีออกมาค่ะนาทีนี้ก็มีออกมาแบบเต็มจอ,อให้เห็นกันแล้วนะคะก็จะมีหลายๆรูปแบบแต่กอ็อุ้มเอาของ g อ r i l l a ที่เป็นแบบเต็มจอของ iPhone 6นะคะตอนนี้มารีวิวให้ดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะกะ็ด้วยความที่กระจก iPhone 6นะคะเหลือก็หกพา s สเนี่ยมันโคง้งเพราะฉะนั้นเนี่ยอขอบของมันนะคะก็จะไม่สามารถที่จะติดลงไปได้สนิทหรือว่ายังมีฟองอากาศอยู่นะคะ,ะสำหรับกระจกนิรภัยต่างเนี่ยก็จะออกมามีเป็นแบบเต็มเต็มตัวเลยใช่ไหมคะคือจะเห็นเฉพาะจะเหลือกระจกไว้เฉพาะตรงกลางอะคะอาจจะมีปัญหาทําให้อย่างสีดำเนี่ยจะทําให้รู้สึกว่า จอมันเล็กลงได้นะคะทางกอริล่าก็หาวิธีแก้ปัญหาก็เลยออกมาเป็นแบบนี้นะคะคือให้ตรงกลางเนี่ยยังคงเป็นกระจกทั้งอันเหมือนเดิมเอาให้แค่ขอบข้างนะคะที่จะมีสีตามตัวเครื่องเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะก็เวลาจะซื้อก็ต้องเลือกเอานะคะว่าจะเอาแบนแบบมาติดสีดำหรือว่ามาติดสีขาวนะคะกะ็นิ้วมอันซ้ายเนี่ยสีดำเนี่ยคงติดอยู่นะคะแต่เดี๋ยวจะมาแกะให้ดูกันสดๆเลยแล้วก็มาติดให้ดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ่ะ ทีนี้นะคะอุ้มมาแนะนําวิธีการติดกระจกนิลภายนะคะตัวเต็มจอตัวนี้นะคะหรือว่าตัวไม่เต็มจอก็ติดเหมือนๆกันนะคะในล,ลักษณะนี้วิธีแรกเลยค่ะคือการเอาพลาสติกที่เอาไว้กันที่เอาไว้ดึงฝุ่นนะคะม้วน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 ,วน,วนให้รู้สึกจับถนัดมือนะคะวิธีต่อมาค่ะก็ทําการดึงกระจกหรือว่าฟิล์มที่ติดอยู่กับตัวเครื่องออกก่อนนะคะพอดึงเสร็จปุ๊บค่ะเราก็มาเริ่มจากการแกะผ้านะคะ ผ้าแอลกอฮอล์ตัวนี้แล้วก็เอาผ้าแอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะมาเช็ดหน้าจอค่ะมันก็จะมีน้ำเปียกๆนิดนึงนะคะก็เช็ดให้ทั่วค่ะตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในการาทั้งำกำจัดฝุ่นนะคะแล้วก็ความมันหรือว่าพวกผงต่างๆที่ติดอยู่บนจอนะคะก็เช็ดให้ทั่วค่ะตัวนี้ก็เ,เช็ดให้สะอาดมันจะช่วยได้เยอะนะคะสำหรับผ้าแอลกอฮอล์ตัวนี้เนี่ยมันจะดีกว่าผ้าเช็ดกระจกธรรมดา แต่หลังจากที่เอาผ้าแกะฮอเช็ดปุ๊บมันก็จะเริ่มใสแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็เอาผ้าผ้าแห้งเนี่ยแหละมาเช็ดทับอีกทีหนึ่งนะคะผ้าแห้งนี่ก็อาจจะทิ้งฝุ่นอยู่บ้างแต่ก็เดี๋ยวพอเอาผ้าแห้งเช็ดสักรอบสองรอบนะคะเราก็เอาไอ้เจ้าพลาสติกการลอยไอย้พลาสติกดึงฝุ่นค่ะทําการดึงอีกทีนึงนะคะมาเริ่มดึงกันเลยดีกว่า แล้วก็เริ่มเอาพลาสติกมาดึงฝุ่นออกนะคะก็ดูเล็งให้ทั่วค่ะแต่เทคนิคของอุ้มคือการติดให้หมดทุกส่วนนะคะก็ทําการติดติดติ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 ดจนกว่าจะหนำใจค่ะติด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 ติไปเรื่อยๆนะคะสําหรับกระจกนี้รภัยแบบเต็มจอแบบนี้ค่ะตอนนี้จริงๆอย่างที่บอกไปวมันมีหลายยี่ห้อออกมาแล้วแล้วก็แต่จะมีลักษณะไม่เหมือนกับของแกวลอกลล่าอันนี้นะคะ จะแตกต่างกันนิดหน่อยตรงที่ของเขาจะเป็นแบบเต็มแต่นี้จะเป็นเฉพาะส่วนของขอบจาไม่เห็นกระจกเต็มที่อะคะ่ะพอติดเสร็จปุ๊บก,ก็ดึงลอกพลาสติกออกเลยนะคะที่ตัวกระจกเสร็จแล้วก็เอาท่าไปกับตัวเครื่องเลยนะคะแล้วก็เล็งให้ดีค่ะสีดำเนี่ยจ,จะเล็งยากกว่าสีขาวนิดนึงนะคะเราก็แค่ทําการเปิดปุ่ม power นะคะให้เห็นขอบแล้วก็จะเห็นขอบแล้วก็วางลงไปได้นะคะเราก็ใจเด็ดค่ะวางไปเลยค่ะ วางเสร็จปุ๊บก,ก็จะเห็นว่าตัวกระจกเนี่ยมีการเชื่อมต่อกับมีการติดกับตัวเครื่องโดยอัตโนมัตินะคะก็อาจจะเหลือเป็นฟองอากาศเล็กน้อยนะคะถ้าเราเห็นว่ามันมีฟองอากาศตรงไหนเราก็อุ้มชออ้าแอลออฮอล์มาเช็ดอีกรอบนึงนะคะแล้วก็วกค่อยเอาผ้าแห้งเช็ดอีกทีหนึ่งมันก็จะสะอาดแล้วก็ครบถ้วนทั้งทั้งอัน,นะคะ่ะเห็นแบบนี้นะคะจะเห็นว่าเจ้ากระจกที่อุ้มบอกว่ามัน มีสีเฉพาะขอบเนี่ยข้อดีของมันเลยเนี่ยคือมันไม่ทําให้จอเราเล็กลงนะคะ,อ,ะอุ้มอุ้ม,มเคยไปติดกับอของยี่ห้ออื่นๆที่มันเป็นแบบเต็มจอแล้วก็มีด้านบนด้านล่างนะคะมันจะสังเกตว่าจอสีดําเราจะเล็กลงเลยทันทีอันนี้นะคะก็มาซูมให้ดูว่าติดแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะก็สวยงามคือจริงๆแล้วอ่ะใครชอบแบบไม่เต็มจอก็ยังคงติดแบบไม่จริแบบเต็มจอได้นะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากค่ะ สำหรับคนที่ชอบใส่เคสแล้วแบบอยากได้เคสแบบบัมเปอร์ใส่โดยไม่ต้องติดห่วงว่ามันจะติดได้ไม่ได้แบบแบบไม่เต็มจอก็ยังดีอยู่นะคะแต่ใครที่ชอบแบบแบมจอเนี่ยมุ้งก็แนะนำเป็นเจ้าตัวนี้เลย